นี้ทำงานหนักร้อนเงินเหรอพี่มากเหมือนคุณงานเยอะมากพี่เจมพี่ไปรายการผีหรือทำรายการผีจริงๆมันก็เป็นเวของวิทยุที่เราอยู่ๆก็จับพัดจับผูมาคือผมมาเริ่มจากรายการนี้โดยการที่ไปแทนพิธีกรหลักก่อนนะฮะแล้วก็พอแทนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพิธีกรหลักเขาก็โดดออกไม่อยากทำเพราะว่าเขารู้สึกว่าการทำเรื่องผีมันเป็นเรื่องซับซ้อนแต่ผมมองว่าการทำเรื่องผีมันเป็นเรื่องสนุกเพราะผมอยากรู้ผมก็เลยทำรายการชื่อว่ารายการอังคารคุมโปงเป็นวิทยุนะคือเราไม่ได้เล่าเรื่องผีเรานั่งฟังเรื่องผีจากคนอื่นมันจะเหมือนละครวิทยุแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยในแต่ละวันผมได้ความคิดจากคนอื่นเยอะแปลว่ามันก็จะได้แบบจินตนาการเพราะมันเป็นจากการเล่าผ่านวิทยุถูกไหมเราก็จะนึกภาพว่ามันอยู่ตรงไหนไปไหนอะไรรู้นั่นนี่ไงแล้วเราสนุกรายการมันเกิดดังขึ้นมาเขาก็เลยให้เราต่อยอดคือตอนนี้ครับในบริษัทเอทามเนี่ยก็มีช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะฮะแล้วก็มีรายการหนึ่งที่ผมเนี่ยถือว่ากำเนิดช่องนี้ขึ้นมาเรียกรายการแบกช่องดีคอนเซ็ปต์คืออังคารคุมโปงโคสอัพใกล้ชิดคนติดความตายก็เป็นแต่คงไม่ประสบการณ์คนแบบเฉียดตายเงี้ยหรอมันได้หลายอย่างเลยคือทุกคนที่เฉียดความตายหรือคนที่ทำงานกับความตายเช่นร่วมกับตันยูต้องเจอเรื่องสับเปลือพยาบาลคุณหมอผักคุณหมอผ่าศพแต่ละคนเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องผีไม่เหมือนกันบางคนเชื่อสุดใจบางคนไม่เชื่อสุดใจแต่ต้องอยู่กับความตายเหมือนกันผมก็เลยอยากไปถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาคิดเห็นเรื่องนี้กันยังไงผีไม่ใช่เรื่องของผมนะครับผีคือเรื่องของทุกคนแต่ผมแค่อาสาพาไปเล่าพาไปเจอพาไปพบเห็นกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเฮ้ยแต่ละอย่างที่พี่เจมทำอ่ะดูเขาเป็นคนแบบอินและใส่ใจรายละเอียดนะแบบพี่เจมอ่ะคือเหมือนแบบเวลามองภาพอ่ะมองขาดว่ามองต้องทำอะไรแบบไหนมันเลยเหมือนคนที่คิดงานเองได้เลยโดยแบบตัวเองอ่ะแล้วจบเลยผมไม่ได้คิดผมกลับบ้านไปแล้วเมียผมจะคอมเมนต์มันจะมีคนนึงเหมือนมันยืนจดเรคคอร์ดคุณน่ะกลับบ้านมาแล้วแบบวันนี้รายการเป็นไงอ๋อโอเคเธอทำอะไรบ้างอ๋อเออวันนี้คุยกับโปรดิวเซอร์มาโปรดิวเซอร์ก็ไม่เธอกลับไปคุยกับเขาอย่างนี้จนวันนึงผมโปรดิวเซอร์มานั่งกินข้าวกูกับเบียร์กูคุยกันแล้วก็ดาวลงด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าใครที่ทำงานกับผมทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบเมียผมแล้วก็จะถูกเหมารวมทั้งหมดภรรยาก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยใช่สมแล้วแหละอังคารคุมโปงโคสอัพเมียก็ใกล้มากเลยนะแล้วในทุกงานของเราภรรยาก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับละครเรื่องนี้ภรรยามากำกับไหมเขาเป็นผู้กำกับของเขาดาบอรุณใช่ไหมฮะในเรื่องนี้ครับดาบอรุณเนี่ยก็จะเป็นตำรวจอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ด้วยความที่ผมเนี่ยก็เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วครอบครัวของผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่มาจากครอบครัวตำรวจผมก็เป็นเด็กที่อยู่ในแฟดโตในแฟดก็จะเข้าใจคาแรคเตอร์ของคนเป็นดาบที่อยู่ต่างจังหวัดแต่เป็นต่างจังหวัดในสมัยนี้นะในสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยคือวิธีคิดตำรวจสมัยใหม่ที่เขาเท่เขาไม่ได้แบบโบราณแบบที่เราเข้าใจกันแล้วอะไรเงี้ยดาบอรุณนี่เป็นตำรวจดีไหมในเรื่องดีมากเป็นคนดีที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีแล้วเป็นคนที่แบบเป็นคนท้องถิ่นอ่ะเป็นเด็กที่เกิดที่นี่เรียนที่นี่โตที่นี่ได้เป็นตำรวจก็ย้ายมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่รู้นอกออกในว่าคดีเป็นยังไงจุดเกิดเหตุยังไงเรื่องเล่าจากจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D